วันที่เป็นเทียบอะไรเนี่ยเสื้อขายคนขายเสื้อมานะฮะก็เรามาอยู่ที่วัดพันปีนะครับที่สุดลงไปเนี่ยตอนนี้ก็คือสภาพกินได้นอนหลับทุกอย่างโอเคสุขภาพร่างกายโอเคระยะเวลาผ่านมาเท่าไหร่ครับตั้งแต่เดือนใช้ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกา2561จนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้ก็ผ่านมากี่เดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเข้าเดือนที่5หลวงพ่อเป็นระยะไหนครับระยะที่2มะเร็งตับแล้วก็เป็นโรคหัวใจทำงานเหลือ 28% การวินิจฉัยของหมอโรคหัวใจที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าจากหัวใจโตแล้วหัวใจทำงานเหลือ 28% ตอนนี้การทำงานของหัวใจดีขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งมันมหัศจรรย์ว่ามันช่วยด้วยโรคหัวใจด้วยเหรอแปลกมากหลวงพ่อตอนนี้เป็นยังไงครับรู้ความรู้สึกลึกๆแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดมากเลยก็ว่าในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะไม่เคยเจอยาอะไรที่มันพิเศษขนาดนี้มาก่อนมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันเป็นยาที่ถูกกฎหมายใช่เขาคุ้มครองเอาไว้ครับผมสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์ของผู้ที่เจ็บป่วยหลวงพ่อมีใบอนุญาตการใช้ไหมครับมีแล้วจ้ะมีแล้วหลวงพ่อล่าสุดไปตรวจมายังครับนี่หมอนัดวันที่เดือนหน้านี่หมอนัดรอบนึงหลวงพ่อขอโชว์ใบอนุญาตได้ไหมครับได้จ้ะได้แต่เป็นใบย่อมาแล้วนะได้ครับย่อหรือเต็มก็ได้หมดเลยนี่อันนี้เป็นเอาไว้แบบดีมากเลยเดี๋ยวถามต่อนะหลวงพ่อนะจ้ะรถปัจจุบันนี้อาการของพ่อดีขึ้นตลอดก็ดีขึ้นอาการเจ็บเมื่อก่อนมันจะเจ็บแต่เดี๋ยวมันไม่เจ็บท้องไม่เจ็บแล้วก็เดินไกลขึ้นเดินไกลขึ้นร่างกายแข็งแรงวิ่งสักประมาณ4กิโลไปกลับสบายๆจากเมื่อก่อนเดินได้ไม่เกิน30เมตรคือเดินจากนี่ไปถึงป้ายวัดพันปีนี่จบแล้วเหนื่อยไหมมันไปไม่ไหวแล้วต้องนั่งนี่โอ้นี่มาจากเพชรบูรณ์นี่มาจากเพชรบูรณ์นะใช่ตอนนี้แข็งแรงตอนนี้แข็งแรงขึ้นเยอะเยอะมากเกือบเรียกว่าสภาพร่างกายนี่เกือบ 100% แล้วจะไปหาหมอนัดให้จะลุ้นผลไหมครับเราก็ไปหาหมอตามปกติ
อ๋อไปหาหมอหลวงพ่อไม่มีถ้าไม่มีน้ำมันบอกผมเดี๋ยวผมไปสกัดให้หลวงพ่อได้ไปสกัดได้ให้ที่พักเลยนะฮะทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะฮะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดหลวงพ่อรู้จักผู้ป่วยที่แบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ที่อาตมาดูแลผู้ป่วยแนะนำมาเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ผลักดันสนับสนุนและดูแลอยู่ก็มีเด็กอายุ11ปีเป็นมะเร็งสมองซึ่งเดี๋ยวก็คงมาถึงเพราะว่านัดเจอกันที่นี่เขาอยู่ที่พิษณุโลกเองอยู่บางระกำแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งตับอยู่ที่จังหวัดตราดเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีที่ดูแลอยู่มี 3-4 รายแล้วก็ที่เพชรบูรณ์นี่รู้สึกค่อนข้างเยอะมากมะเร็งตับไวรัสตับอักเสบซีดูที่ดูแลอยู่นะหลวงพ่อครับเดี๋ยวนิดนึงฮะแต่ก่อนจากหลวงพ่อนี่เป็นผู้ป่วยเดี๋ยวนี้ช่วยเหลือมนุษย์แล้วช่วยเหลือคนแล้วโดยได้รับความอนุเคราะห์จากยมเดียวยมวีวี่แล้วก็ยมตู้เนี่ยช่วยอนุเคราะห์คืออาตมาจะไปดูว่าสภาพฐานะของผู้ป่วยเนี่ยเป็นอย่างไรอาตมาจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่พอที่จะซื้อได้ก็ขอให้ซื้อแต่ถ้าหากว่ากลุ่มที่ยากจนเนี่ยอาตมาให้ฟรีช่วยฟรีเลยทุกช่วยมะเร็งลำไส้ซึ่งแพทย์ปัจจุบันให้กลับไปนอนรอความตายที่บ้านทุกช่วยมาแต่เราเข้าไปช้าไปนิดไม่ช้าเขาไม่มีช้าครับขนาดผมระยะสุดท้ายยังอยู่ทุกวันนี้เลยที่สุราษฎร์ธานีหนึ่งคนเป็นพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นวิญญาณเจ้าควรจะเตรียมความเตรียมอ่ะพี่แจ๊ะมาพูดเรื่องนี้หน่อยนะอ่ะวอร์มันก่อนครับผมครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับผมเจ๋งภาคเพียรนะครับก็เป็นพนักงานโรงงานแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ถามอะไรเดี๋ยวผมมองก่อนบอกให้คุณเจ๋งพูดถึงงานตอนนี้ที่อยู่เนี่ยใครแค่อยากให้ร้องดูแล้วจะเข้าใจว่ามีคุณสิ่งที่เลวสิ
คนเดียวเรื่องจริงไม่เหมือนพันเมื่อยืนยันพื้นสูงไม่ได้รักษาโรคมะเร็งยังมีโรคมากมายหลายโรคที่